ปปชมีมติไม่เปิดผลคดีนาฬิกาเพื่อนประวิทย์ตามที่สารปกครองสูงสุดสั่งวีระขยับยื่นถอดถอนวีระสมความคิดขยับสู้กลับเตรียมยื่นถอดถอนกรรมการปปช5คนลงมติยังไม่เปิดเผยผลคดีนาฬิกายืมเพื่อนชี้เป็นการจงใจปฏิบัติขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายคำพิพากษาสารปกครองสูงสุด ถือเป็นที่สุดแล้วต้องปฏิบัติตามจะไปขอให้ทบทวนอีกไม่ได้วันที่25เมษายน2566เวลา12ตรนิกาสำนักข่าวอิสตรารายงานความคืบหน้าล่าสุดกรณีสารปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามก,การทจจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยข้อมูลคดียืมนาฬิกาหรูและแหวนเพชรของพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้แก่นายเวียระสมความคิดผู้ฟ้องคดีจำนวนสามรายการได้แก่ 1. รายการการสแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดในคดียืมนาฬิกาหรูและแหวนเพชรของพลเอกประวิทย 2. ความเห็นของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ 3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการปปชที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ภายใน15วันภายหลังจากปรากฏข่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปชเมื่อวันที่26ิเมษายน2566มีมติลงคะแนาน5ต่อ1เสียงที่จะยังไม่เปิดเผยข้อมูลผลคดียืมนาฬิกาหรูและแหวนเพชร ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้แก่นายวียระสมความคิดผู้ฟ้องคดีจำนวนสามรายการดังกล่าวข้างต้นพร้อมเผ็ยควรให้ทำหนังสือถึงสารปกครองสูงสุดทบทวนว่าข้อมูลส่วนใดที่สามารถเปิดเผยได้ข้อมูลส่วนใดไม่สามารถเปิดเผยได้อีกครั้งล่าสุดในช่วงเช้าวันที่27เมษายนนายวียระสมความคิดให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สำนักข่าวอิสาราว,ว่า ตนพร้อมนายสมชัยศรีสุธิยากรเตรียมจะยื่นถอดถอนกรรมการปปช .5 รายที่มีมติไม่เปิดเผยเข้อมูลผลคดียืมนาฬิกาหรูและแหวนเพชรของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในเร็วๆนี้โดยจะรวบรวมรายชื่อ20,000รายชื่อจากประชาชนนายวียระกล่าวต่อว่าสาเหตุที่เตรียมเข้าชื่อยื่นถอดถอนปปชทั้ง5รายดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่ามติดังกล่าว เป็นการจงใจที่จะปฏิบัติหรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายในเมื่อบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้แล้วว่าสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารบังคับให้ปปชต้องเปิดเผยเอกสารสมรายการกับตนและคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดถือเป็นที่สุดแล้วต้องปฏิบัติตามจะไปขอให้ศาลปกครองสูงสุดทบทวนอีกไม่ได้ ขณะที่ในช่วงคำ่ำวันที่26เมษายน2566ที่ผ่านมานายเวียระสมความคิดได้โพสต์ความเห็นใน Facebook ชื่อว่าเวียระสมความคิดวิพากษ์วิจารณ์มติปปช .5 ต่อ1เสียงที่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลผลคดีนาฬิการูของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้ตนเองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการกระทำผิดซ้ำซากแสดงเจตนาต้องการท้าทายกฎหมายอย่างชัดเจน พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนออกมาร่วมต่อสู้ในเรื่องนี้โดยมีข้อความสำคัญดังนี้ไม่เป็นไรนายวียระสมความคิดรอได้กรณีนี้รอมานานสี่ปีแล้วยังรอได้ถึงแม้จะรอนานแค่ไหนแต่หากสามารถเอาคนผิดมารับโทษได้ก็คุ้มค่ากับการรอคอยสารปกครองสูงสุดท่านได้ตัดสินชี้ขาดอย่างชัดเจนแล้วว่า ปปชต้องให้เอกสารทั้ง3รายการแก่นายวีระทั้งหมดพวกคุณยังจะดื้อทำหนังสือไปจี้ถามสารท่านอีกว่าอะไรให้ได้อะไรให้ไม่ได้ปปชเผยแพร่คำขวัญต่อสาธารณะว่าปปชเป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์คุณธรรมมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้แต่การกระทำของกรรมการปปชทั้ง5คนที่ผ่านมาจนถึงในวันนี้มันยืนยันให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ปปชได้กระทำตรงกันข้ามกับคำขวัญของตัวเองอย่างสิ้นเชิงนายวีระก็จะรอดูว่าสารปกครองสูงสุดท่านจะตอบปปชอ,อย่างไรสารท่านจะยืนข้างความถูกต้องชอบธรรมยืนข้างผลประโยชน์ของชาติและประชาชนหรือจะกลับไปเข้าข้างปปชอ,อีกไม่นานก็รู้อดใจรออีกหน่อยนายวีระรอได้ครับจะสู้กับพวกคุณจนถึงที่สุดเอาให้มันรู้กันไปเลยที่ผ่านมากว่าหลายสิบปี ที่นายวียระได้ทำหน้าที่พลเมืองอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันที่สำคัญนายวียระช่วยปปชทำงานเพื่อเอาคนทุจริตคนโกงมารับโทษตามกฎหมายแต่มาวันนี้นายวียระกลับต้องมาสู้กับปปชเสียเอง